ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะในสัปดาห์นี้ประจำวันที่ 5-9 มีนาคมนะคะในระหว่างกลางสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีวันหยุดราชการ1วันนะคะคือวันที่7เนื่องในวันมาฆบูชานะคะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยก็อาจจะเทรด2วันหยุด1วันแล้วก็เทรดอีก2วันนะคะปัจจัยอะไรบ้างที่ควรจะติดตามในรอบสัปดาห์นี้นะคะหลักๆเลยก็ยังคงเป็นเรื่องการมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะมีการทยอยประกาศออกมานะคะของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขจากภาคตลาดแรงงานนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวเลข unemployment rate นะคะแล้วก็ตัวเลข non-farm payroll นะคะตัวเลขสองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญเพราะนักลงทุนเนี่ยสนใจที่จะจับตานะคะเรื่องของภาวะแรงงานว่าจะฟื้นตัวขึ้นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากคอมเมนต์จากประธานเฟดนะคะคุณเบนเบนเก้นะคะกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าตลาดแรงงานยังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติยังไม่ค่อยได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความสนใจในการจับตาดูมูฟเมนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภาคแรงงานของสหรัฐมากขึ้นนะคะส่วนตลาดบ้านเราเองเนี่ยคงจะเป็นการจับตาเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์หน้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในช่วงต้นสัปดาห์วันที่5เลยนะคะวันจันทร์เนี่ยก็จะมีตัวใหญ่ๆที่ขึ้น XD นะคะได้แก่ตัวปตท.นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผลที่7บาทนะคะตัว KSL นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ย50สตางค์นะคะตัว TUF นะคะ65สตางค์แล้วก็ในวันที่8นะคะก็จะมีตัวแมคโครนะคะ5บาท50ก็ยังมีอีกหลายตัวนะคะที่อยู่ในกำหนดการที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาถ่วงการฟื้นตัวของตลาดอยู่บ้างนะคะส่วนในแง่ของแรงผลักดันหลักๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของฟันโฟลว์ต้องยอมรับว่าต่างชาติรอบนี้เนี่ยสู้ไม่ถอยนะคะก็คือสะสมหุ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มากกว่า 60,000 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มากกว่าค่าเฉลี่ยที่เราเคยเก็บสถิติเอาไว้อย่างที่เราเคยพรีเซนต์ให้ดูนะคะในช่วงของสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้นะคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่างชาติน่าจะสะสมหุ้นประมาณสัก 50,000 ล้านบาทก็จะเริ่มทยอยเทคโปรฟิตออกมานะคะอย่างไรก็ตามในรอบนี้ก็ซื้อมาเกินค่าเฉลี่ยแล้วนะคะแต่ว่าการซื้อสะสมสูงสุดในรอบก่อนๆหน้านี้เคยซื้อถึง 77,000 ล้านบาททีเดียวนะคะก็อาจจะยังพอมีรูมเหลือให้มีการซื้อสะสมเพิ่มนะคะหรือว่าถ้าจะมองในแง่ของอินเด็กซ์ที่ขยับตัวขึ้นนะคะรอบก่อนๆค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 20% นะคะในรอบนี้เนี่ยดัชนีพุ่งขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องไม่มีพักเลยนะคะก็ปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 17% ก็อาจจะพอมีรูมเหลือให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเรายังคงเป้าหมายเดิมนะคะสำหรับรอบนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,180 ถึง 1,200 จุดน่าจะมีแหละเป็นแรงต้านสำคัญที่จะทำให้มีการพักตัวลงมาก่อนที่จะไปต่อนะคะหรือว่าเป็นการอัปเดตตัวแฟกเตอร์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าไม่มีอะไรเด่นมากไปกว่าเรื่องของฟันโฟลว์นะคะที่เข้ามาจากเรื่องความคาดหวังเรื่องสภาพคล่องนะคะที่น่าจะพิจารณาประกอบไปด้วยก็คือเรื่องของค่าเงินนะคะอัตราค่าเงินบาทเนี่ยก็เริ่มที่จะอ่อนค่าลงแล้วนะคะหลักๆเลยก็มาจากเรื่องของความคาดหวังเรื่องสภาพคล่องนะคะมาตรการ QE 3ที่จะออกจากสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์ก่อนนั้นถ้อยแถลงของคุณเบเนเก้ที่ค่อนข้างสร้างความผิดหวังให้กับตลาดนะคะเพราะฉะนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็มีการดีดตัวกลับมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วนะคะในทางกลับกันในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลงไปค่อนข้างเร็วเช่นเดียวกันนะคะทำให้เทรนด์ทางด้านเทคนิคเนี่ยเริ่มที่จะกลับข้างนะคะตอนนี้ก็มองว่าแนวโน้มน่าจะเป็นไปในทางอ่อนค่ามากกว่านะคะบาทอาจจะอ่อนลงไปถึง30บาท80ถึง30บาท90นะคะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีการตัดสินใจในการทยอยเทคโปรฟิตนะคะเพื่อที่จะล็อกตัวกำไรส่วนหนึ่งก็คือจากอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้นะคะอย่างไรก็ตามก็คงต้องติดตามเรื่องของแฟกเตอร์ต่างๆประกอบไปด้วยนะคะกรอบการเทรดในสัปดาห์หน้านะคะเรามองระหว่าง1143ถึง1183นะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องเทรดบนความระมัดระวังมากขึ้นเพราะอัพไซด์ก็มองว่าน่าจะเหลือน้อย
ลงทุกทีนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยก็อาจจะในเรื่องของการเลือกหุ้นรายตัวต่อนะคะหลังจากที่เราจบเรื่องของฤดูการประกาศผลประกอบการเรื่องของเงินปันผลที่ทยอยประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่4จากเรื่องของภาวะน้ำท่วมในหุ้นแต่ละตัวมากขึ้นแล้วนะคะนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยก็ เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำการปรับประมาณการนะคะ เราใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นในสัปดาห์นี้โดยเลือกหุ้นตัวที่นักวิเคราะห์พิจารณาแล้วเนี่ยมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของตัวบริษัทเนี่ยน่าจะยังคงดีต่อเนื่องมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะหลังผ่านวิกฤตเรื่องน้ำท่วมมาแล้วและได้ทำการปรับประมาณการเรื่องของราคาพื้นฐานขึ้นนะคะก็มีอยู่3ตัวด้วยกันที่เรามองว่าน่าสนใจนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว Asian Property นะคะอยู่ในกลุ่มบ้านนะคะตัวนี้เนี่ยรู้สึกในส่วนของยอดจองแนวราบเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดเยอะนะคะตอนนี้แบ็คล็อกที่เขามีอยู่เนี่ยก็ในแนวราบนี่อยู่ที่ประมาณ 70% ของประมาณการหรือว่าเป้าหมายรายได้ที่นักวิเคราะห์เราคาดการเอาไว้นะคะในส่วนของยอดจองคอนโดก็ดีไม่น้อยหน้ากันนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีแบ็คล็อกประมาณสัก 50% ของเป้าหมายรายได้ที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้นะคะถ้ามาดูในเชิง PE ที่ Asian Property Trade อยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็มองประกอบควบคู่ไปกับเรื่องของยอดจองต่างๆที่เข้ามาได้ค่อนข้างดีมองว่าปีนี้เนี่ยรายได้น่าจะมีเป้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเทรดได้เหนือค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะที่อยู่ที่ประมาณ8เท่าได้นะคะมีการปรับประมาณการของราคาพื้นฐานขึ้นนะคะมาที่6.40 บาทนะคะตัวนี้เราแนะนำให้ทยอยซื้อเพราะว่าอัพไซด์ก็อาจจะเหลือประมาณสัก10%กว่านะคะในส่วนตัวที่2นะคะที่เราแนะนำมาโดยตลอดนะคะเป็นท็อปพิกของเราในหุ้นกลุ่มยานยนต์ก็ว่าได้นะคะก็คือสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะตัวนี้เรามองเรื่องของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะหลังจากเผชิญเรื่องของซึนามิน้ำจืดนะคะเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วก็สึนามิที่ญี่ปุ่นในช่วงก่อนหน้านั้นด้วยก็ดูมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะการคาดการณ์เรื่องของการผลิตเนี่ยน่าจะปีนี้น่าจะได้ประมาณสัก2ล้านคันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสมบูรณ์ Advanced Technology เนี่ยก็มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะฟื้นตัวได้ดีตามอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของ Eco Car ด้วยนะคะที่จะมีโมเดลใหม่ออกมานะคะเรื่องของการประกาศลงทุนการผลิตเพิ่มเติมของ Toyota นะคะในประเทศไทยตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะซัพพอร์ตตัวราคาหุ้นของตัวสมบูรณ์ Advanced Technology ได้นะคะสำหรับระดับ PE ที่เทรดอยู่ตอนนี้ของตัว STAT นะคะก็เทรดอยู่ประมาณสัก 9.3 เท่านะคะถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าจะเทียบกับการฟื้นตัวของระดับ PE ในช่วงที่เจอคริสิสเรื่องของสึนามิในรอบที่แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการดีดตัวขึ้นของระดับราคาเนี่ย PE เนี่ยสูงถึง13เท่านะคะเทรดไปถึงขนาดนั้นตอนนี้ถ้าเทียบแล้วก็คือแซดยังเทรดใน PE ที่ค่อนข้างต่ำนะคะตัวนี้นักวิเคราะห์เราก็มีการปรับประมาณการพื้นฐานขึ้นเหมือนกันนะคะก็ปรับตัวราคาพื้นฐานขึ้น เป็น32บาทนะคะอัพไซด์ตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ประมาณสัก 28% ได้นะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อนะคะตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามานะคะเป็นตัวทิติกรนะคะก็คือ TK นะคะเป็นเรื่องของการจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์นะคะไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงแต่ว่าก็มองเรื่องการเติบโตเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีเรื่องของคาดการณ์การผลิตทั้งรถยนต์แล้วก็ในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะอย่างผู้บริหารของ TK เองมองว่ายอดการผลิตตัวรถยนต์เนี่ยน่าจะถึงได้ถึง 2.2 ล้านคันนะคะส่วนของรถจักรยานยนต์ก็น่าจะได้สัก1ล้านคันในปีนี้นะคะปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันเรื่องของผลประกอบการของ TK ในปีนี้นะคะนักวิเคราะห์เรามองไว้ในหลายประเด็นด้วยกันทีเดียวอย่างแรกเลยก็คือ pent up demand นะคะหลังจากเผชิญเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็จะมี demand กลับเข้ามานะคะในการซื้อจากรถจักรยานยนต์มากขึ้นนะคะตัวที่2เลยก็คือเรื่องของโมเดลรถจักรยานยนต์ใหม่ๆที่จะมีออกมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เรื่องของโครงการประชานิยมของทางภาครัฐนะคะก็จะทำให้มีเงินมาสู่รากหญ้ามากขึ้นยอดการจับจ่ายใช้สอยตรงนี้ก็น่าจะมากขึ้นนะคะเรื่องของรถจักรยานยนต์ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งแล้วค่ะที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของโครงการประชานิยมนะคะแล้วตัวที่4นะคะก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่ช่วยทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ความต้องการที่จะซื้อรถจักรยานยนต์
โดยเฉพาะยิ่งใช้ในต่างจังหวัดนี้ก็น่าจะมีมากนะคะตัวสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของบริษัทเองนะคะที่มีเป้าหมายในการเปิดสาขาเพิ่มอีก 6-7 แห่งในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นปีที่ครบรอบ40ปีของบริษัทนะคะก็จะมีการออกตัวแคมเปญต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองในเรื่องของการที่ตัวบริษัทมีอายุครบ40ปีนะคะตรงนี้น่าจะเป็น5ปัจจัยหลักๆที่เข้ามาผลักดันตัวยอดขายนะคะก็ทำให้เรามีมุมมองในเชิงบวกต่อตัว TK นะคะนักวิเคราะห์เราก็มีการปรับตัวราคาพื้นฐานขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ TK ตอนนี้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 15.80 นะคะอัพไซด์ค่อนข้างเยอะทีเดียวจากระดับราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ33% นะคะซึ่งตัว TK เนี่ยก็จะมี XD เป็น XD เหมือนกันนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงจากการขึ้นเครื่องหมาย XD เรามองว่ายังเป็นโอกาสนะคะในการเข้าไปสะสมหุ้นนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อนะคะก็เป็นหุ้น3ตัวที่เรามองว่ามีแนวโน้มการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็น่าสนใจในการเข้าไปซื้อหรือว่าทยอยสะสมนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ